ไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังได้จัดพิธีมอบถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนขันธพิทยาคารหมู่ที่3ตำบลแหลมสอบอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเหตุการณ์นี้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่18ถึง19ธันวาคมที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังประชาชน3อำเภอ9ตำบล74หมู่บ้าน 2,257 ครัวเรือน 8,634 คนได้รับความเดือดร้อนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยางชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวและอำเภอห้วยยอดรวม300ครอบครัวครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแหลมสอมจำนวน100ชุดและลงพื้นที่ไปมอบถึงบ้านอีก5หลังอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ